อบต.ภูตะหลวงอบรมเกี่ยวกับการพูดและการมีบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสารให้สำเร็จผลในวันนี้เวลา 9:00 น.ณอาคารหอประชุมชั้น2องค์การบริหารส่วนตำบลภูตะหลวงนายอมตะคล้ายครวญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูตะหลวงเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการนักสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กรภาครัฐและเอกชนเพราะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสื่อสารด้วยการใช้วจนะภาษาและอวจนะภาษาในการสื่อสารให้สำเร็จผลนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีทักษะในการพูดและมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งสิ้นส่วนหนึ่งของการพูดและมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นสามารถพัฒนาขึ้นภายหลังด้วยการฝึกสอนฝึกปฏิบัติกล่าวด้วยว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีการพูดที่ดีนั้นเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีหลักการและกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะเป็นที่ขั้นที่พอใจและอีกส่วนหนึ่งเป็นความสามารถพิเศษหรือศิลปะเฉพาะตัวของผู้เข้าอบรมแต่ละบุคคลบางคนมีความสามารถที่จะตรึงผู้ฟังให้อยู่นิ่งใจจดใจจ่อกับเรื่องที่ฟังผู้พูดบางคนสามารถพูดให้คนหัวเราะได้ตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะในการพูดของแต่ละบุคคลการมีส่วนร่วมการส่งเสริมและการสร้างทรัพยากรด้านบุคลากรให้กับองค์กรและการให้ความรู้การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพที่ดีให้กับองค์กรและการให้ความรู้ในการพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลภูตะหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของการพูดและการมีบุคลิกภาพที่ดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทักษะการพูดการสื่อสารการพูดในที่ชุมชนตามโอกาสและสถานการณ์ต่างๆในการฝึกอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรม1วันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน50คนเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูตะหลวงชมรมผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านองค์กรพัฒนาสตรีกองทุนสวัสดิการชุมชนศูนย์ปันน้ำใจสาธุและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูตะหลวงโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจำนวน2ท่านได้แก่นางสาวรวงทองศรีสุภัทรนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการและนางสาวสปันนามารานิยมผู้ประกาศข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีมาบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วยครับสุกัณฑ์วลีสุวรรณภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน